ไปนิพพานถือว่าเห็นแก่ตัวไหมถามฟังบางคนบอกว่าถ้านิพพานมีจริงเป็นบรมสุขใครรอดจากสังสารวัฏไปถึงนิพพานได้ก็สบายอย่างนี้เท่ากับทิ้งพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนพ้องไว้กับทุกข์นับว่าเป็นการเห็นแก่ตัวตรงนี้จะตอบเขาอย่างไรดีตอบเขาไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเป็นเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยครับคุณไม่เคยทำอะไรแล้วผลไม่เข้าตัวแม้คิดสละไม่หวังเอาอะไรไว้เลยบุญอันเกิดจากการคิดสละไม่หวังเอาอะไรตอบแทนก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามคุณไปอยู่ดีและความจริงอีกด้านหนึ่งคือคุณไม่มีทางตามไปช่วยใครได้ตลอดกาลคนที่คุณช่วยจะต้องตายจากไปหรือไม่คุณเองก็อาจต้องตายจากเขาไปก่อนเมื่อตายจากกันก็ลืมกันและไม่แน่เสมอไปว่าคราวหน้าเมื่อเจอใหม่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกด้วยอำนาจความลืมด้วยอำนาจความไม่รู้ด้วยอำนาจโลภะโทสะและความหลงผิดประการต่างๆอาจบีบให้ต้องเผลอทำร้ายกันทั้งที่รักกันปานจะกลืนก็ได้นี่เป็นสัจธรรมหาใช่การสมมุติคุณดูผู้คนในโลกมีใครบ้างช่วยกันได้ตลอดมีอะไรบ้างประกันว่าวันหนึ่งจะไม่หันมาทำร้ายกันเองอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธท่านก็ทำตัวอย่างนำทางไว้แล้วกล่าวคือเมื่อท่านรอดท่านพบนิพพานแล้วหลุดพ้นจากทุกข์อย่างถาวรแล้วท่านก็ไม่ได้ด่วนทำลายขันธ์ให้แตกดับเพื่อเข้าสวยวิมุตติสุขแห่งนิพพานท่านยังตรากตรำเหนื่อยยากกลับมาช่วยญาติมิตรให้รอดตามแถมยังพ่วงสรรพสัตว์ผู้ควรแก่การรู้แจ้งให้ได้รู้แจ้งตามดังนี้จะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนเห็นแก่ตัวย่อมไม่ควรส่วนพระอรหันต์ต่างๆจะมีกำลังคนญาติมิตรไปด้วยหรือไม่อันนั้นไปว่ากันไม่ได้เพราะหน้าที่ที่ถูกต้องของแต่ละคนคือต้องช่วยตัวเองให้รอดก่อนนี่เป็นหลักของพุทธเราจริงๆครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อได้ตนเองเป็นที่พึ่งแล้วย่อมชื่อว่าได้ที่พึ่งอันหายากและเมื่อใดสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองพระพุทธเจ้าก็จะชี้เลยเธอไปทางทิศโน้นส่วนเธอไปทางทิศนี้ไปช่วยโปรดให้สังสารสัตว์ผู้จมทุกข์ได้พ้นจากทะเลทุกข์ขึ้นสู่ฝั่งแห่งความปลอดภัยสำคัญคือคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตัวเองสามารถช่วยเพื่อนร่วมโลกด้วยกำลังแห่งผู้ยังไปไม่ถึงฝั่งคุณเห็นนักปฏิวัตินักดนตรีเพื่อชีวิตตลอดจนนักสังคมสงเคราะห์กี่คนกันที่รักษาอุดมการณ์ไว้ได้ตลอดชีวิตพาพ่อแม่พี่น้องและคนทุกข์ทั้งหลายไปถึงฝั่งที่ตนฝันบางคนนอกจากกลับลำไม่ช่วยหรือช่วยไม่ได้ยังอาจทำร้ายครอบครัวทำร้ายสังคมเสียด้วยซ้ำการช่วยเหลือนั้นมีหลายแบบครับใครยืนอยู่ตรงไหนก็ช่วยออกมาจากตรงนั้นสำหรับพุทธเราพระพุทธเจ้าสรรเสริญการช่วยออกมาจากฝั่งแห่งความปลอดภัยเข้าถึงได้ด้วยตนเองก่อนแล้วจึงค่อยยื่นมือมารับญาติมิตรที่ยังลอยคอในห้วงทะเลอันตรายที่ชื่อวัฏสงสารนี้ส่วนญาติมิตรจะตามขึ้นบกได้หรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะคาดหวังให้เกินตัวไปเปล่าๆครับ